กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะไปดูบรรยากาศประเพณีลอยกระทงค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจัดสถานที่ลอยกระทงวิถีไทยประกวดกระทงชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีค่ะตลอดวันยันค่ำคืนค่ะจัดที่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีลอยกระทงที่บริเวณท่าน้ำหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมแม่น้ำปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะพบตลอดช่วงกลางวันมีการเตรียมสถานที่เวทีโป๊สำหรับลอยกระทงจะลดถึงช่วงค่ำคืนนี้ค่ะโดยนายสุริยะอมรโรจน์วรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นประธานในพิธีภายใต้ชื่องานต้นสายทารมมหานาทีบางปะกงค่ะกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนการประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์และสร้างสรรค์โดยรางวัลที่1ได้รับถ้วยรางวัลของพลเอกประยุทธ์ค่ะนายกรัฐมนตรีรางวัลที่2ได้รับถ้วยจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรรองนายกรัฐมนตรีและรางวัลที่3ได้รับถ้วยรางวัลของนายวัชระโรจน์พจนารัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้จะเน้นส่งเสริมความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกำชับเด็ดขาดค่ะห้ามจุดโคมลอยประทัดดอกไม้และลอยกระทงปลอดเหล้าค่ะครับมาทางด้านของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีการคุมเข้มนะครับในส่วนของดอกไม้ไฟทางด้านของนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้นายณฤชาโคสาศิวิไลนายอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมนายนิสิตวงหทัยปลัดอำเภอเมืองนำกำลังตำรวจสายตรวจ191และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนออกตรวจสอบร้านจำหน่ายพลุดอกไม้เพลิงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณย่านจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟริมถนนมหาดไทยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการตรวจสอบใบอนุญาตในการจำหน่ายพลุดอกไม้เพลิงและการจำหน่ายวัตถุที่ไม่อันตรายมากและเป็นการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงครับค่ะทางด้านนายวิเชียรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดเผยว่าสำหรับประเพณีลอยกระทงปีนี้มิได้ห้ามการเล่นดอกไม้ไฟแต่ต้องเล่นอย่างปลอดภัยไม่ใช้ดอกไม้ไฟที่มีความรุนแรงหรือเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดรวมทั้งยังได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานคอยเฝ้าระวังกวดขันห้ามไม่ให้มีผู้ลักลอบตั้งโต๊ะจำหน่ายหน้าสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงริมถนนโดยเด็ดขาดป้องกันมิให้เกิดการก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายด้านอัคคีภัยค่ะที่สำคัญสถานบริการสถานบันเทิงทุกแห่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีการจุดไฟประกอบการแสดงบนเวทีหรือภายในร้านอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟลุกไหม้จนนำไปสู่การเกิดโศกนาฏกรรมค่ะครับจากหลากหลายพื้นที่ตอนนี้นะครับได้จัดกิจกรรมนะครับเทศกาลลอยกระทงกันอย่างคึกคักนะครับแต่มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ครับโดยที่บ้านเลขที่113/52หมู่2ตำบลพยุหะอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกน้ำท่วมแช่ขังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นพบกับยายมุ้ยนะครับนาคสนิทอายุ81ปีมีสภาพนอนป่วยไม่มีแรงไม่สามารถเดินหรือพูดได้ต้องนอนอยู่บนเตียงภายในบ้านนะครับทนนอนดมกลิ่นน้ำเน่าโดยมีนางสาววัชรีนาคสนิทอายุ46ปีลูกสาวเพียงคนเดียวเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทางนี้ลูกสาวเปิดเผยว่าตนเองมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆสัปดาห์หนึ่งขายแค่2วันต้องคอยดูแลแม่รายได้ไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยโดยคุณยายนะครับนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาน2เดือนก่อนจะพากลับมารักษาอยู่ที่บ้านทุกวันนี้ไม่เหลือเงินที่จะรักษายายมุ้ยแล้วโดยคุณยายมุ้ยนะครับมีเพียงเบี้ยชราไว้ซื้อแผ่นเพิดแป้งและของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเท่านั้นอยากวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือยายมุ้ยนาคสนิทหรือว่าคุณยายนะครับได้ที่บริจาคบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเลขที่6092067552ชื่อบัญชีนะครับนางสาววัชรีนาคสนิทลูกยายของยายมวยนาคสนิทครับค่ะไปดูชีวิตของคุณแม่คนหนึ่งค่ะสุดเศร้าเลี้ยงลูกพิการติดเตียงขณะสามีเสียชีวิต10ปีค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งพบครอบครัวชีวิตสุดเศร้าแม่ดูแลลูกพิการติดเตียงลำพังหลังจากสามีเสียชีวิต10ปีพร้อมมีลูกชายคนเล็ก9ขวบแถมยังเลี้ยงดูแม่วัย71ปีฐานะ
ปากกัดตีนถีบจากมรสุมชีวิตเคยคิดฆ่าตัวตายหนีลูกน้อยหลังทุกข์เพราะขัดสนแถมมีหนี้ที่กู้มารักษาลูกหลังจากสามีเสียชีวิตจึงลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านเลขที่176หมู่1ตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็ได้พบกับนางสายฝนจันเพ็ญอายุ50ปีผู้พบมรสุมชีวิตค่ะทางด้านนางสายฝนกล่าวว่าตัวเองอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งปลูกอยู่ในที่ของแม่สามีเมื่อหลายปีก่อนโดยแม่สามียังไม่ได้แบ่งแยกให้ตอนสามียังมีชีวิตอยู่ทำงานเป็นนักการพันโรงที่โรงเรียนบ้านซ่งค่ะส่วนตนเองก็ทำงานโรงงานพอมีเงินพอที่จะทำบ้านอยู่ต่อมาลูกชายคนโตชื่อเด็กชายทิตินันท์จันเพ็ญหรือว่าน้องเบลตอนนั้นอายุ9ขวบค่ะป่วยเป็นไข้สมองอักเสบได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภออยู่นานจนมีอาการดีขึ้นจึงมาดูแลรักษาที่บ้านค่ะไม่มีใครคาดคิดนานลูกชายจะกลับกลายเป็นเจ้าชายนิทราในที่สุดค่ะต่อมาสามีก็เสียชีวิตลงง่ายๆเธอทิ้งเธอไปปล่อยให้ลูกนะคะพิการกับน้องพัชรพลจันเพ็ญลูกคนเล็กเพียงลำพังตลอดระยะเวลา10ปีในช่วงเวลานี้เธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูกๆ2คนเงินทองที่พอมีก็ขัดสนได้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านมาทำทุนทำอาหารให้แก่เด็กนักเรียนบ้านซ่งใกล้บ้านค่ะซึ่งได้รับความเมตตาจากผอ.โรงเรียนให้ทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนแห่งนี้ได้แต่นักเรียนที่มีแค่ประถม6มีนักเรียนแค่ 50-60 คนรายได้ไม่มากพอต้องหันไปกู้เงินนอกระบบมาหมุนส่วนเงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อนสมาชิกได้กู้ออกให้ก่อนแล้วผ่อนคืนทีหลัง 1-20,000 บาทมาหลายปีแล้วค่ะน้องสาวหยิบยื่นให้ในบางครั้งด้วยความสงสารหลานพิการกับหลาน9ขวบกำลังกินกำลังนอนอีกคนท่านใดอยากช่วยเหลือครอบครัวนี้ติดต่อช่วยเหลือได้ที่นางสายฝนจันเพ็ญเบอร์โทรศัพท์084-863-8496หรือว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากบิลบุรีเลขที่บัญชี233-012-1458หรือสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่1นายไพฑูรย์สุทธิเรืองค่ะเบอร์โทรศัพท์084-769-9088ค่ะกลับมาที่เรื่องราวของทหารนะครับมีการยึดกระบือต้องห้ามออกนอกประเทศ5ตัวมูลค่ากว่า 300,000 บาทโดยที่ทหารเรือเขตอุบลราชธานีสนธิกำลังทหารตำรวจยึดกระบือเพศเมีย5ตัวขณะกำลังจะนำลอยน้ำข้ามแม่น้ำโขงสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยกลุ่มผู้กระทำผิดประมาณ10คนนะครับมีการรีบขึ้นเรือหนีข้ามไปยังฝั่งลาวแล้วโดยทางด้านของนาวาเอกพรพิรมยศบุญผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีกองทัพเรือรับแจ้งจากนะครับสายลับว่ากำลังมีการลักลอบนำกระบือข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงสนที่กำลังกับทหารกองกำลังสุรนารีและตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือบ้านคันพลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยจากการส่องกล้องทางไกลนะครับพบกับผู้กลุ่มที่ทำผิดจำนวนประมาณ10คนกำลังพากันนำกระบือเข้าเทียบข้างเรือเพื่อจะนำลอยน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันระดับของแม่น้ำโขงลดลงมากเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการกำลังเข้าตรวจสอบเมื่อกลุ่มชายชะกันนะครับรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างตกใจแล้วปล่อยของกลางทิ้งนะครับพากันรีบขึ้นเรือแล้วก็แล่นข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีไปได้โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจยึดนะครับพบเป็นกระบือเพศเมีย5ตัวคิดมูลค่าราคาประมาณ 350,000 บาทจึงนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับด่านศุลกากรเขมราชดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับค่ะพาไปดูปัญหาของการสร้างถนนนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะร้านค้าหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเขตเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้อ้อนวอนค่ะรัฐทำถนนวิ่งทางเดียวรายได้เนี่ยลดลงเท่าตัวค่ะลูกค้าหายวอนเร่งแก้ไขปัญหาด่วนบางรายเนี่ยต้องปิดร้านหนีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยะลาว่าบริเวณถนนสายผังเมือง3หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชภัฏยะลาค่ะเขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาร้านค้าส่วนใหญ่เปิดขายข้าวแกงให้กับนักศึกษาในราคาถูกแต่จะมีปัญหารถติดโดยเฉพาะช่วงเวลา 12:00 นถึง 16:00 นค่ะการจราจรติดขัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยะลาต้องเข้าไปจัดระเบียบการเดินรถใหม่โดยการเปิดให้รถวิ่งเพียงทางเดียววันเวย์ทำให้ร้านค้ากว่า100ร้านได้รับผลกระทบอย่างหนักรายได้ลดลูกค้าหายมาเป็นเวลา1เดือนกว่าแล้วยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ปัญหาด้านนางสาววโรสนีจรงติยกุลค่ะเจ้าของร้านขายผลไม้ได้เปิดเผยว่ามีผลกระทบต่อรายได้มากหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบียบทำให้รายได้หายไปครึ่งต่อครึ่งปากต่อปากจากลูกค้าประจำบอกว่าขี้เกียจขับรถอ้อมเพราะเป็นระยะทางที่จะต้องอ้อมไกลปกติจะขายได้อย่างต่ำ 5,000 บาทต่อวันตอนนี้ลดเหลือบางวันประมาณ 2,000 กว่าบาทไม่เคยถึง 3,000 ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้มากรายได้หายไปตนคิดว่าอยากให้กลับมาใช้เหมือนเดิมรถจะติดเป็นช่วงเวลาเท่านั้นค่ะไม่ได้ติดทั้งวันจะติดเฉพาะหลังเที่ยงกับเวลา 12:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วงดังกล่าวก็จะดีกว่าที่มาจัดแบบนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อแม่ค้ามากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงมาแก้ไขค่ะเพราะร้านค้าเดือดร้อนมากมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วค่ะมาทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีกรมอุตุนิยมเตือนครับโดยที่ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412บ้านมุโนหมู่1ตำบลมุโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกเพิ่มศักดิ์ตาตะนันผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ได้เดินทางมาเป็นประธานนะครับในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีร้อยตำรวจโทปริวัติมาดดาหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412และเจ้าหน้าที่กว่า20นายคอยให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้มีการจัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอาทิเรือยางเรือท้องแบนโดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเจ้าหน้าที่ชุดช่างเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมทั้งน้ำดื่มและถุงพระราชทานที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่3โดยมีร้อยตำรวจโทปริวัติมาดดาหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412นำชมพร้อมอธิบายถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเรือยางจะใช้ในยานพาหนะในการอพยพประชาชนและขนข้างของสัมภาระนะครับที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจะทำหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่จมน้ำและค้นหาผู้ที่สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์สนามจะทำการเข้ารักษาประชาชนที่ป่วยจากอาการไข้หวัดและน้ำกัดเท้ารวมไปถึงผู้ที่ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ชุดช่างจะเข้าทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายหลังสภาวะน้ำท่วมกลับคืนสู่สภาวะปกตินอกจากนี้แล้วนะครับร้อยตำรวจโทปริวัติมาดดาหัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4412ยังได้รายงานถึงความรับผิดชอบน้ำท่วมในทุกพื้นที่ประจำปีทุกปีโดยบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับตำบลนานาคอำเภอตากใบในพื้นที่5หมู่บ้านของอำเภอมูโนซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน50ครัวเรือนรวมกว่า200คนทางด้านของพันตำรวจเอกเพิ่มศักดิ์ตาตะนันผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ขณะเดินตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งการเปิดศูนย์ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดครับจังหวัดศรีสะเกษนำร่องจองรถเกี่ยวข้าวผ่านแอปพลิเคชันค่ะติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวกับชาวนาไม่ต้องผ่านนายหน้าแก้ปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวรับไทยแลนด์ 4.0 ค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องการบริหารรถเกี่ยวข้าวโดยใช้แอปพลิเคชันจองรถเกี่ยวข้าวจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรโดยมีเกษตรกรผู้นำเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้จัดการนาแปลงใหญ่และผู้แทนชมรมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะด้านนายธวัชสุรบาย
บาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชันจองรถเกี่ยวข้าวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวกับชาวนาไม่ต้องผ่านนายหน้าทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงค่ะจังหวัดศรีสะเกษนำร่องเปิดใช้แอปพลิเคชันจองรถเกี่ยวข้าววันนี้เป็นวันแรกซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปจองรถเกี่ยวข้าวโดยไปที่ Play Store ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าจองรถเกี่ยวข้าวหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศัพท์025076179ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับพบกับตุ๊กตาค่ะสิริขวัญจันทร์สิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะต้องบอกเลยว่าเจอตุ๊กตาปุ๊บเนื้อหาสาระของตุ๊กตาต้องมีนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนต้องบอกเลยค่ะวันนี้เนื้อหาสาระเน้นๆและก็แน่นมากๆห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเราไปพบกับบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะShopee aims to be the number one online shopping destination for everyone in Thailand. That has always been our objective. Today was a very good way for us to show the success that we have achieved over the last couple of months. And it's also a way for us to reach out to more users, to reach out to more buyers, and to reach out to more sellers to come on board Shopee to enjoy the platform that we have built for them.ความสำเร็จของวันนี้เนาะก็คือตัวจริงๆนะ Shopee อ่ะอยากที่จะเป็น number 1หรือว่าเป็นอันดับ1ออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มในประเทศไทยก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัวการใช้งานเองหรือว่าการให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเองหรือผู้ขายเองเราอยากที่จะเป็นเบอร์1ในใจของทุกคนอยากที่จะให้ผู้ขายเข้ามาใช้ในงานใช้งานใน Shopee มากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ผู้ซื้อเข้ามาได้รับโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญต่างๆที่อยู่ในแอปมากขึ้นนะคะSo I think the feedback that we have has been quite overwhelmingly positive. I think everyone understands that the resonation between Yaya and Nadek, the brand that they have and how that is very similar to Shopee, us being the number one e-commerce brand in Thailand. ค่ะก็คือตัวที่เราการที่เราร่วมมือกับ Yaya กันเด็กนะคะที่จะร่วมเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แบรนด์ของเราก็คือตัวแบรนด์เองเนี่ยตัวการที่เราตัดสินใจเลือกแย่ๆกับนาเด็กเพราะว่าเขาทั้งสองคนเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยซึ่งตรงกับตัวจุดมุ่งหมายของ Shopee ที่เราอยากที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยในอีคอมเมิร์ซในตัวออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มที่ครบวงจรแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งสำหรับทุกคนนะคะ so I think Shopee is very committed to the Thailand as a marketI think we'll continue to put in more resources to groom local talents to build the best business possible to bring online shopping to everyone in Thailand. ค่ะก็คือตัว Shopee เองนะคะเรามุ่งเน้นที่จะอยากที่จะลงทุนในตลาดไทยมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวพัฒนาตัวระบบตัว product ตัวแอปตัวแพลตฟอร์มเราให้ดีขึ้นให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นรวมถึงผู้ซื้อผู้ขายให้กว้างขวางแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ซื้อผู้ขายได้มากขึ้นแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันเบอร์หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นสำหรับทุกคนให้กับทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เป็นช้อปปิ้งเดสติเนชันที่เป็นเบอร์หนึ่ง so I think we would like to thank everyone who has supported Shopee and I think Shopee is very fortunate to be able to build a business
ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุน Shopee มาโดยตลอดนะคะแล้วก็รวมทั้งแคมเปญต่างๆโปรโมชั่นต่างๆที่เราได้จัดก็คือผลตอบรับดีมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงผู้ใช้งาน Shopee เองว่าเนี่ยสนับสนุนเรามาตลอด2ปีที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ประโยคสุดท้ายก็เลิฟช้อปปิ้งโหลด Shopee นะคะนั่งอย่างภาคภูมิใจสง่างามมึงต้องลงเพราะอะไรนั่นแหละค่ะก็บอกแล้วว่าเจอตุ๊กตาที่ไหนนะต้องบอกเลยว่าจะมีเนื้อหาสาระมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ออเดิร์ฟแต่นี่คือเนื้อหาสาระเน้นๆเป็นอาหารจานหลักเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมนะคะเทปนี้มีเนื้อหาสาระมากมายที่ตานำมาฝากกันและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมเพิ่มเติมไปทางช่องโชว์สี่ภาคบางกอกชาแนลและก็ช่องปาร์ตี้อย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถชมย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube นะคะกดเข้าไปชมเลยสำหรับวันนี้ตุ๊กตาหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามดิฉันประภัสสรตั้งบุดมรัตนากุลค่ะผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับพร้อมทีมข่าวนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองน้ำกระนอง